สวัสดีค่ะวันนี้สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นะคะต้องขอมาสัมภาษณ์พิเศษคุณสาธิตวงศ์หนองเตยค่ะอดีตส.ส.ตรังจากพรรคประชาธิปัตย์หลายสมัยค่ะวันนี้เราจะมาตรวจอุณหภูมิทางการเมืองค่ะหลังจากที่ครบรอบ9เดือนรัฐบาลครบ1ปีการเลือกตั้งนะคะวันนี้การเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างคะรัฐบาลผสม314เสียงที่ข้ามขั้วมาจับมือกันวันนี้ในสายตาของคุณสาธิตเองเนี่ยมองว่าพวกเขายังรักกันดีไหมคะเชิญค่ะคือมันต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมที่มาจากการผสมข้ามขั้วกันซึ่งขั้วที่ว่าเนี่ยเป็นขั้วซึ่งอยู่ตรงกันข้ามอย่างชัดเจนมาตั้งแต่หลังการรัฐประหารในปี2557นะครับคือฝ่ายหนึ่งก็นิยามตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็เรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นฝ่ายสืบทอดอำนาจหลังจากการรัฐประหารปี57พอมีการเลือกตั้งปี2562การขึ้นครองตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็ทำให้การเมืองยังเป็นสองขั้วอยู่ชัดเจนในขณะนั้นนะครับแม้แต่กระทั่งการเลือกตั้งในปี66เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสองขั้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาภายหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้จักกันในชื่อเรื่องของดิวลับอาจจะลังกาวีหรือที่ไหนเราไม่รู้นะฮะแต่ว่าที่แน่ๆที่ปรากฏเป็นรูปธรรมเนี่ยมันเห็นอยู่สองอย่างก็คือพรรคซึ่งข้ามขั้วกันอย่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคของพลเอกประยุทธ์พลังประชารัฐและภูมิใจไทยเนี่ยกลับมาจูบปากกันได้อันนี้เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่น่าสงสัยว่าดีลของเขาเนี่ยคือดีลอะไรนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นคุณทักษิณกลับมาแบบเท่ๆก็คือติดคุกทิพย์นะครับแล้วขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างพักโทษแต่ว่าก็ยังมีโปรแกรมจะเดินสายกิจกรรมต่างๆเสมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลทุกฝ่ายก็แบะๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่ารัฐบาลขณะนี้ที่ผูกกันอยู่ได้มันเป็นเรื่องของดีลดีลในที่นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นดีลที่ทั้งสองฝ่ายข้ามขั้วมาจับมือกันเพื่อที่ยังคงอำนาจในการบริหารกันอยู่แล้วก็แบ่งกันไปว่าใครได้บริหารอะไรกันบ้างนะครับแล้วคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าถามว่ายังรักกันดีอยู่ไหมเนี่ยผมว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนว่าการอยู่ร่วมกันมันกลมเกลียวมากนะแต่มันผูกพันกันอยู่ด้วยต่างคนต่างได้รับผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการหรือคาดหวังมาตั้งแต่ต้นนะครับผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเองภารกิจก็ยังไม่จบก็คือหนึ่งในคุณทักษิณเนี่ยยังไม่ได้พ้นโทษอย่างเรียกได้ว่าปลอด 100%กับ2คุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้กลับมาคุณทักษิณเองก็เคยประกาศว่าจะกลับมาเดือนตุลาคมนะครับเพราะเมื่อยังไม่ถึงเดือนตุลาเนี่ยผมก็เข้าใจว่าจะหวานอมขมกลืนอะไรกันอย่างไรเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องเกลี้ยเสียกันลงตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์ซึ่งกันและกันวินวินค่ะใช่ครับส่วนประชาชนจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะผมว่าเขาช่างมันเพราะอะไรหลายอย่างที่รับปากเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำตามรับปากอย่างเรื่องของ เงิน 10,000 เนี่ยนะครับกลายไปกลายมาเนี่ยผมว่ามันก็ยืดไปเรื่อยแล้วก็ไม่มีความชัดเจนที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าแม้ว่ารักไม่รักกันอย่างไรเนี่ยแต่มันเหมือนกับทั้งสองฝ่ายต่างสมผลประโยชน์ทั้งฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งที่มาแต่งกันเนี่ยรักไม่รักกันยกไว้ก่อนค่ะแต่เมื่อต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ก็ต้องอยู่ร่วมกันต่อไปส่วนปัญหาเรื่องของความเห็นไม่ตรงกันอย่างเช่นกรณีของกัญชาบ้างครับกรณีของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังบ้างเนี่ยอันนี้มันสะท้อนปัญหาภายในของแต่ละพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันเองต่างหากเพราะว่าผมว่าข่าวตอนนี้ออกมาเยอะแล้วว่าอย่างรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับในเชิงลึกเนี่ยมีเรื่องเขาใช้คำว่าอะไรดี
ดินทากันเยอะนะครับในรวมไทยสร้างชาติว่ามันก็มีปัญหากันระหว่างคนซึ่งอยู่เบื้องหลังพรรคกับคนซึ่งทำงานหน้าพรรคซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงอย่างไรแต่การลาออกของบุคคลสำคัญ2คนในรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันก็สะท้อนปัญหาแต่ว่าปัญหานี้ผมไม่คิดว่าจะพันไปถึงเรื่องจะถอนตัวหรือไม่จากการร่วมรัฐบาลผมเชื่อว่าเขาจะยังอยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปเพราะมันเป็นดีลที่ทำกันมาตั้งแต่ต้นแต่ปัญหาเดียวที่มันจะเกิดในต่อไปในวันข้างหน้าก็คือว่าดีลนี้มันคงอยู่ต่อไปหรือบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยจะกลายเป็นทำอะไรที่มันโอเวอร์ดีลซึ่งถ้ามันโอเวอร์ดีลนี่ผมว่ามันก็อาจจะทำให้บางฝ่ายเกิดความอึดอัดใจอย่างกรณีของการไปเรียกชนกลุ่มน้อยพม่ามาพูดคุยซึ่งอันนี้ปรากฏข่าวชัดเจนเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้อาจจะทำให้หลายฝ่ายอึดอัดมันประการหนึ่งแล้วเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ลูกสาวคุณทักษิณหัวหน้าพรรคออกมาเนี่ยผมว่าอันนั้นไม่ร้ายแรงเท่าเรื่องของเรียกชนกลุ่มน้อยพม่ามาคุยกันนะฮะเพราะอย่างกรณีของธนาคารชาติเนี่ยมันก็เป็นไอ้คนเขียนสคริปต์อาจจะตายไปแล้วเราไม่รู้โดนด่าตายไปแล้วก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้ก็โดนถล่มแหลกลานนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้ผมมองว่ายังเล็กแต่ว่าโอเวอร์ดีลเนี่ยมันก็อาจจะมีต่อจากนี้ไปหรือไม่เนี่ยเราไม่รู้นะครับเพราะว่าคุณทักษิณเองนับวันเนี่ยก็มีลักษณะของการที่ไม่ใช้คำว่าอะไรไม่ยี่ระกับอะไรมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็รู้ว่าใครทำอะไรเขาไม่ได้ในขณะนี้เป็นมันก็เลยสะท้อนมาเป็นเสียงบางฝ่ายที่ออกมาพูดอย่างที่คุณกุ้งคุยกับผมว่าเรียกร้องให้คนนั้นคนนี้มาคุยกันได้แล้วเตรียมตัวเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วแต่ผมก็ยังมองว่าเป็นเพียงการจุดกระแสบางอย่างที่ยังอาจจะยังจุดไม่ติดนะไม่สุกงอมมากพอในตอนนี้แต่ว่าผมคิดว่าเชื้อมันเริ่มแล้วแหละผมว่าต้องจับตามองการชุมนุมของคอปทตอนนี้คนอาจจะยังน้อยอยู่นะฮะแต่ว่าประเด็นที่เคลื่อนไหวก็นับวันจะแหลมคมมากขึ้นแล้วก็มีการเติมเชื้อมาจากฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความเคลื่อนไหวเดิมของคุณจรูพรกับคุณนกเขาเนี่ยอันนั้นก็ชัดอยู่แล้วว่าก็มีเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะครับล่าสุดผมเห็นข่าวเหมือนว่าคอปทเนี่ยจะยกขบวนไปไล่คุณทักษิณตอนที่ไปโคราชใช่ค่ะ25พฤษภาคมนี้ค่ะใช่ครับผมก็คิดว่าอันนี้ก็อาจจะต้องจับตามองว่าใจน้อยจะมากไม่รู้คนแต่ว่ามันมีความเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นชัดเจนมันก็เป็นเชื้อตัวหนึ่งซึ่งอาจจะพร้อมที่จะปะทุขึ้นในอนาคตได้แล้วก็เรื่องต้นนี้อยากจะสรุปคำตอบต่อคำถามคุณกุ้งเบื้องต้นที่บอกว่าก็ยังอยู่กันดีไหมในผมก็ยังคิดว่าขณะนี้ผลประโยชน์ยังสานกันลงตัวเพียงแต่มีบางคนก็อาจจะไม่ยี่ระกับใครหืมเกลือมากไปก็อาจจะทำให้คนอึดอัดก็ไม่รู้ว่ามีตักเตือนกันบ้างหรืออย่างอันนี้ผมไม่ทราบครับค่ะรัฐบาลภายใต้เงาคุณทักษิณเนี่ยแต่ว่ามีการขับเคลื่อนโดยนายกเศรษฐายังมีความสุ่มเสี่ยงอะไรที่ต้องเผชิญหน้าอีกไหมคะนอกจากประเด็นที่เมื่อกี้คุณสัตย์ที่ก็บองเอาไว้ว่าเรื่องของนโยบายแจกเงินหมื่นเรื่องนี้ก็เป็นการให้ความหวังเพราะว่ารัฐบาลบอกเองว่าเงินจะเข้ากระเป๋าในไตรมาสที่4ก็คือปลายปีอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะคะยังมีความสุ่มเสี่ยงในทางการเมืองในเชิงการบริหารนโยบายอะไรที่จะต้องเผชิญหน้าอีกไหมคะผมว่ามันยังเป็นคำสัญญาในก้อนเมฆนะค่ะมันยังไม่เห็นอะไรที่ชัดแล้วก็ดูเหมือนว่าปฏิกิริยาของคนที่ไม่พอใจต่อเรื่องนี้ก็เริ่มมีเพราะว่ามันช้าไปกว่าสิ่งที่ตัวเองเคยประกาศกันเอาไว้ค่ะแต่ว่าที่คุณกุ้งถามนะตรงตัวก็คือรัฐบาลชุดนี้ชี้นำโดยคุณทักษิณเป็นคุณเศรษฐานี่จะว่าขับเคลื่อนเนี่ยก็อาจจะพูดได้แต่ว่าคนซึ่งเป็นนอมินีคุณทักษิณทุกคนที่ผ่านมาในอดีตนะฮะในนามของพรรคของคุณทักษิณเองจะคุณสมัครคุณสมชายคุณยิ่งลักษณ์ต่างๆก็ดีเนี่ยก็จะต้องเดินตามรอยที่สมัยคุณทักษิณทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการบริหารงานเนี่ยก็คงอาศัยเรื่องของการพยายามที่จะปั่นตัวเลขหรือปั่นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยให้มัน
ดูฟูฟ่องดูสวยหรูเพื่อที่จะปกปิดข้อเท็จจริงบางเรื่องซึ่งอาจจะทำให้คนไม่สบายใจกรณีของการออกมาปรามธนาคารอย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าเพื่อไทยนี่ต้องการปั่นตัวเลขเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดแบงค์ชาติไม่ให้ความร่วมมือก็เป็นเรื่องยากก็ปรามไว้ซึ่งการออกมาโยนระเบิดใส่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าไม่ได้ผลในเชิงปลดเนี่ยแต่ผมคิดว่าได้ผลในเชิงของการสกัดการเคลื่อนไหวและก็ดิสเครดิตธนาคารแห่งประเทศไทยไปด้วยนะครับซึ่งถ้าจะมองภาพรัฐบาลที่จะบริหารกันต่อไปเนี่ยคือผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้ประชาชนเห็นอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันไม่มีนโยบายอะไรที่มาจากการหาเสียงที่ชัดเจนที่มีการขับเคลื่อนให้เห็นเหมือนกับตอนคุณทักษิณมาเป็นนายกครั้งแรกคือปี2544ถ้าจำได้ตอนนั้นเนี่ยเรื่อง30บาทเขาเคลื่อนทันทีเรื่องกองทุนหมู่บ้านเรื่องอะไรมันไปได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นรัฐบาลที่เป็นพรรคร่วมด้วยนะครับแล้วก็นโยบายที่ประกาศเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นคำโตโอ้อวดซึ่งไม่ง่ายที่จะทำแล้วพื้นฐานของความแข็งแกร่งของภาคการคลังเราเนี่ยก็ไม่ไปรองรับเช่นกรณีของเงินดิจิตอลซึ่งต้องใช้เงินถึง 4-5 แสนล้านเนี่ยอันนี้มันกระทบไปถึงหลายเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ง่ายครับที่จะออกมาขับเคลื่อนอะไรที่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเขาคงจะใช้วิธีบริหารวาทกรรมสร้างความฝันในก้อนเมฆไปวันๆเพื่อที่จะให้ภารกิจคุณทักษิณสำเร็จก็รอเดือนตุลาที่คุณยิ่งลักษณ์จะต้องกลับมาดูเหมือนจริงๆแล้วเรื่องของชินวัตรสำคัญกว่าเรื่องของนโยบายรัฐบาลอันนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะเพราะว่าถ้ามองย้อนกลับไปยุคคุณทักษิณเป็นนายกครั้งแรกจริงๆใช่กับปี2547ในช่วงนั้นนะครับยุคที่คุณทักษิณมาครั้งที่สองซึ่งเสียงมโหฬารมากเนี่ยนะสุดท้ายก็ตายเพราะเรื่องของการขายหุ้นจีนของ 78,000 ล้านโดยที่ไม่จ่ายภาษีแม้แต่บาทเดียวมันก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับคือเวลาอ่านรัฐบาลชุดนี้เนี่ยว่าเคลื่อนอะไรเนี่ยให้อ่านนิสัยคุณทักษิณกับสิ่งที่เขาเคยทำคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าต้องวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาเหมือนกันว่าการที่คนเราโดนออกไปนอกประเทศนานๆเนี่ยแล้วก็มันต้องเป็นปมอยู่ในใจจะมากจะน้อยมันต้องเป็นปมเป็นเมื่อกลับมาก็ต้องพยายามที่จะไปลบหรือกลบปมเหล่านั้นด้วยการที่ตนเองพยายามที่จะมีบทบาทเสมือนกับว่าตัวเองไม่เคยผิดอะไรมาก่อนนะครับเป็นไอ้ส่วนนี้ผมว่ามันเป็นส่วนที่ทำให้ตัวรัฐบาลเองนี่อาจจะเคลื่อนอะไรไปในเชิงของการทำงานร่วมกันเนี่ยไม่ได้เห็นรูปธรรมชัดเจนนักเพราะคนซึ่งใหญ่กว่าตัวรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีเป้าประสงค์อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเป้าประสงค์เฉพาะของเขาฟังดูรัฐมนตรีในสังกัดพรรคเพื่อไทยนี่น่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นล่าสุดแก้วชิมข้าวเพียงแต่ในพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ใช่ง่ายนะครับการลาออกไอ้การถูกปลดออกใช้คำนี้ดีกว่าของหมอชนน่านปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็ไม่เบานะครับการลาออกของคุณปานปรีเองก็สะท้อนปัญหาภายในอยู่เช่นเดียวกันว่าแม้ว่าคุณทักษิณยังสามารถจะดูเหมือนว่าจะชี้อะไรต่ออะไรในพรรคได้เนี่ยแต่ว่าก็ยังมีคนซึ่งกล้าที่จะแสดงปฏิกิริยาในลักษณะดังกล่าวนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้นำไปสู่จุดที่จะถึงขั้นแตกหักหรืออยู่กันไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยต่างคนต่างสมประโยชน์กันอยู่แล้วตัวคุณทักษิณเองก็ยังไม่ได้สมประโยชน์ 100% ซะทีเดียวนะครับแต่ว่าอยากจะชี้ว่าจุดที่น่าสนใจเนี่ยผมคิดว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาเรื่องของพรรคก้าวไกลออกไปเนี่ยนะมันมีเรื่องล่ำลือในทางการเมืองอันนี้มีมูลหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบนะแต่เขาคุยกันว่าเดือนสิงหาเนี่ยน่าสนใจหนึ่งคือรัฐบาลครบปีสองคือช่วงนั้นคุณทักษิณน่าจะพ้นโทษแล้วสามที่คดีของก้าวไกลเนี่ยอาจจะถึงที่สุดก็มีการวิเคราะห์กันเล่นๆว่าเกิดสมมติยุบขึ้นมาจริง
สมดุลทางสภาจะเสียไปหรือเปล่าเช่นเหมือนอนาคตใหม่ที่ถูกยุบพรรคตอนนั้นก็มีคนหายไปบางส่วนซึ่งความหมายนี้ก็คือทำให้เหลือฝ่ายค้านเนี่ยน้อยลงทำให้รัฐบาลมีเสียงเนี่ยเด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันคุณทักษิณก็สมประโยชน์แล้วในขณะนั้นซึ่งถ้าวิเคราะห์เป็นไปแบบนี้ก็แปลว่าคิดที่จะอยู่ยาวมากขึ้นแต่เมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าการพยายามที่จะถนอมน้ำใจกันมันจะลุกลามบานปลายกลายเป็นรอยร้าวมากน้อยแค่ไหนจะเรื่องกัญชาเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับถึงจุดนั้นในผลประโยชน์ที่ตกลงกันเนี่ยมันยังสมประโยชน์กันอยู่หรือไม่หรือว่าสถานการณ์ถึงตอนนั้นแม้ว่าฝ่ายค้านจะลดน้อยลงแล้วแต่กระแสของการตอบรับเสียงรัฐบาลนี่จะลดลงหรือเปล่าถ้านโยบายที่คุยโว้โอ้อวดเอาไว้ยังไม่ได้ทำมันจะเหมือนกับตอนที่คุณทักษิณเนี่ยมาตอนเป็นนายกครั้งที่สองมีเสียงล้นสภาแต่สุดท้ายก็อยู่ได้ไม่ครบปีก็ต้องยุบสภาไปหรือเปล่าก็ไม่มีใครคาดได้ก็ต้องไปดูตอนนั้นอีกทีนึงโดยส่วนตัวแล้วนะคะคุณสาธิตประเมินว่าลึกๆแล้วค่ะคุณทักษิณมีความวิตกกังวลเรื่องกระแสเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารไหมคะเพราะว่าดูเหมือนกองทัพกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มไปกันดีแต่ว่ามันมีประเด็นก็คือว่าพรรคเพื่อไทยเองโดยคุณสุทินคลังแสงหนึ่งไม่มีการขยับเปลี่ยนรัฐมนตรีในกระทรวงกลาโหมนะคะสองก็มีรายงานข่าวว่าจะมีการเสนอแก้ไขระเบียบในส่วนของกระทรวงกลาโหมเพื่อสกัดเรื่องการรัฐประหารคุณสาธิตมองประเด็นนี้ยังไงคะผมดูท่าทีการแสดงออกผมว่าเขาไม่ค่อยจะสนใจเรื่องประเด็นความกดดันจากฝั่งของทหารว่า มีแรงกดดันต่อตัวเขาสักเท่าไหร่นะฮะค่ะค่ะเพราะผมว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าหลายคนซึ่งอยู่ในซีกฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าถ้าจะออกมาทำอย่างแต่ก่อนพูดง่ายๆคือปฏิวัติอย่าง57หรืออย่างปี2548 49ยุคนี้คงไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ในส่วนนี้เนี่ยตัวเองกล้าอะไรกล้าทำอะไรหลายอย่างที่มันโอเวอร์ดิวไปก็ได้ค่ะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะคิดได้นะครับแต่โดยความเป็นจริงในทางการเมืองเนี่ยอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปว่ามันเริ่มมีเชื้อบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งประชาชนที่รู้สึกไม่พอใจต่อการที่มีบางคนทำตัวเหมือนกับจะอยู่เหนือกฎหมายหรืออะไรทำนองอย่างนี้มันก็อาจจะจุดติดแล้วก็ลุกลามบานปลายในอนาคตก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่า อย่างที่คุณกุ้งถามเรื่องของการแก้ระเบียบกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาณวัดตัวหนึ่งว่าเขามองว่าเรื่องนี้ทำได้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูดีๆนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการโยกย้ายเรื่องของทหารดีกว่าจะมาเป็นระเบียบกระทรวงกลาโหมตัวนี้เนี่ยผ่านยุคคุณทักษิณซึ่งก็มีข่าวล่ำลือมามากมายนะครับว่ามีความพยายามจากฝากฝั่งการเมืองเนี่ยที่จะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งทหารแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายในฝั่งของทหารเนี่ยมันอัดตลอดมาว่า องค์กรของเขาเนี่ยไม่อยากให้มีฝั่งการเมืองไปแทรกแซงพูดง่ายๆเหมือนกับฝั่งตำรวจหรือฝั่งของฝ่ายอย่างในกระทรวงบางกระทรวงเช่นฝั่งพลเรือนอย่างมหาดไทยหรืออย่างเกษตรต่างๆอันนี้เป็นต้นซึ่งฝั่งการเมืองก็จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทหารนี่ก็ค่อนข้างที่จะต้องการความเป็นมืออาชีพการตัดสินใจกันเองภายในกองทัพเพราะฉะนั้นการไปแก้ระเบียบกระทรวงกลาโหมตัวนี้ในทางหนึ่งมันอาจจะวัดว่าเขาไม่รู้สึกว่าจะมีแรงกดดันอะไรที่ทำให้เขาวิตกกังวลก็เลยกล้าที่จะเคลื่อนตัวนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยในการเคลื่อนตัวนี้ออกไปเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่ามันเป็นตัวที่ยั่งถึงสัญญาณตัวหนึ่งว่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างนะครับถ้าว่าไม่มีปฏิกิริยาก็อาจจะเดินต่อแต่ถ้ามีปฏิกิริยามันก็อาจจะเกิดการต่อรองบางอย่างกันขึ้นมาก็ได้ไม่มีใครทราบครับเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าโดยสรุปรวมความนี่ผมว่าถ้ากล้าเดินแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่วิตกกังวลอะไรมากนักนะครับก็เลยกล้าที่จะขยับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเวลาขยับนี่ขยับไปขนาดไหนแค่ไปถึงขั้นที่ฝั่งการเมืองจะเข้าไปมีบทบาท
ในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายมากน้อยแค่ไหนนะครับเสมือนกับฝั่งตำรวจหรือไม่เพราะกว่าจะมาเป็นตัวพระบัญญัติตำรวจฉบับหลังสุดได้นี่ก็โอ้โหอุตลุดเหมือนกันครับค่ะค่ะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวนะคะการเมืองภาคประชาชนการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังทำให้เกิดเอฟเฟกต์ในทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าด้านหนึ่งมีการทวงถามจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่เคยหาเสียงนะคะบอกว่าเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยก็จะขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีมาตรา112ขณะเดียวกันค่ะก็ดูเหมือนเรื่องนี้พรรคก้าวไกลเองก็ออกมาขยับค่ะในลักษณะที่ว่าอาจจะนำในเรื่องของผู้ต้องหามาตรา112เข้าไปรวมในเรื่องของการนิรโทษกรรมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความชัดเจนว่าก็มีหลายคนไม่เอาด้วยเรื่องนี้จะเห็นมีเอฟเฟคไหมคะคือเรื่องนี้คงมีเยอะนะครับผมมองแล้วเนี่ยเพราะว่าหลายฝ่ายก็คงจะกระโดดจับเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นที่ขยับขยื่นหรือเคลื่อนไหวกันนะฮะฝั่งที่ไม่เอาด้วยกับรัฐบาลก็จะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างที่คุณกุ้งถามว่าอ้าวไหนเคยพูดเอาไว้ว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ตอนหาเสียงไม่เห็นทำอะไรเนี่ยไม่เห็นแล้วเหรอตายไปหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นฝั่งอื่นที่เล่นก็อย่างที่คุณกุ้งพูดถึงเรื่องของก้าวไกลที่จะขยับต่อนะครับขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกันว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นกับเรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะพยายามที่จะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของกรณีนี้ว่ามันก็เป็นเรื่องซึ่งคาดหมายกันได้อยู่แล้วเป็นการไม่ได้ยอมรับกฎหมายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นผมมองว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเชื้อตัวหนึ่งเป็นเชื้อปะทุตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะจุดติดไม่ติดในอนาคตมันเดาไม่ถูกแต่อันนี้ก็คือเชื้อตัวหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้แน่นอนเพราะถ้าเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็ต้องเตรียมรับมืออย่างขณะนี้ที่คุณทวีสอบสองรัฐดียุติธรรมเนี่ยก็ออกมาต้องตั้งกรรมการสอบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือนายกก็ต้องแสดงปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้นะครับเพราะยังไงก็ตามในสื่อก็ต้องนำเสนอเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างที่ผมว่าผ่านมา8-9เดือนมันเริ่มมีเชื้อขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันจะขยายไปถึงขั้นกระทบเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่เนี่ยไม่มีใครรู้มันอยู่ที่ฝั่งนี้กระโดดเข้ามาเล่นว่าจะสามารถหยิบประเด็นนี้มาขยายผลให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของตัวเองและกระทบอีกฝั่งหนึ่งได้มากน้อยแค่ไหนครับโดยหลักๆแล้วโดยสรุปนะคะหลักใหญ่ใจความอยู่ที่คุณทักษิณจะขยับจนกลายเป็นโอเวอร์เดลยังไงถูกไหมคะถูกต้องฮะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดเพราะว่าดีลที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คนที่ตัดสินใจสำคัญที่สุดในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็หนีไม่พ้นคนที่ต้องถือว่ามีอำนาจสูงสุดอยู่เบื้องหลังของการจัดตั้งรัฐบาลนี้ครับ